ส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นน้องอายุ14ปีเท่านั้นเองแม่มาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็สงสัยนะคะว่าลูกถูกคนทำร้ายร่างกายแล้วจัดฉากอำพรางว่าเป็นคดีเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าคือลูกสาวคุณแม่เนี่ยยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่เพื่อนของลูกที่ไปด้วยกันบอกว่าตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่ๆมีผู้ชายมาทักน้องๆพี่ขอไปด้วยสิแล้วเอาผ้าสีดำเนี่ยคลุมหัวแล้วหลังจากนั้นน้องทั้งคู่หมดสติไปเลยค่ะได้รับแจ้งอีกทีนึงว่าเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักลงข้างทางตรงนี้แต่กู้ภัยให้ข้อมูลนะคะว่ามันก็มีพิรุธหลายอย่างเหมือนกันไปดูที่คุณแม่ก่อนที่เขามาร้องขอความเป็นธรรมเป็นแม่ของน้องวัย14ปีค่ะคุณแม่ไปร้องขอความเป็นธรรมกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยแม่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยน้องซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนสักพักนึงได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าลูกสาวเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสอยู่ตรงลำลูกกาคลอง16อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกทีนี้พอแม่ไปที่โรงพยาบาลนะคะลูกสาวยังไม่ได้สตินะคะแล้วแพทย์บอกว่าตอนนี้อยู่ได้เพราะยากระตุ้นความดันกับยากระตุ้นหัวใจแต่แม่สอบถามข้อมูลจากเพื่อนของลูกสาวรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีพิรุธค่ะพยานในพื้นที่คนเดียวที่ตอนนี้น้องอาการดีขึ้นก็คือเพื่อนของลูกคุณแม่ที่ไปด้วยกันผู้สื่อข่าวตามต่อคุณอ้อสัมภาษณ์น้องแนนนามสมมุติอายุ14เท่ากันนะคะแนนเองก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลค่ะน้องบอกว่าวันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปเนี่ยไปกันหลายคันมีคันของน้องแล้วก็มีเพื่อนซ้อนท้ายมาแล้วก็คันของพี่สาวคือพี่สาวจะไปโรงพยาบาลก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามๆกันไปแต่พี่สาวบอกพอขี่มาถึงกลางทางอุ้ยลืมบัตรประชาชนพี่สาวขอวนรถกลับไปเอาส่วนน้องกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามพี่สาวไปแต่ถูกคนร้ายค่ะขี่มอเตอร์ไซค์สีดำเปิดไฟสูงตามมาแล้วตะโกนถามว่าน้องๆไปไหนพี่ขอไปด้วยได้ไหมน้องโสดหรือเปล่าแล้วเธอก็ตะโกนบอกไปว่าไม่พี่หนูพวกหนูจะไปโรงพยาบาลกันไปทำแผลแต่ปรากฏว่าคนร้ายเอาผ้าสีดำมาปิดหน้าค่ะหลังจากนั้นน้องบอกว่าหมดสติไปเลยฟื้นอีกทีนึงคืออยู่โรงพยาบาลไม่รู้ว่าชายกลุ่มนี้สะกดรอยตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอตื่นมาปวดคอมากๆขับรถอยู่แล้วไฟนี้เขามาเปิดไฟสูงใส่หนูก็จอดแล้วเขาก็ถามว่าน้องไปไหนเดี๋ยวพี่ไปด้วยไฟนี้เขาก็แบบเหมือนขำแล้วพอนี้เขาก็เอาผ้ามาปิดหน้าหนูแล้วเขาถามว่าน้องโสดไหมหนูบอกว่าไม่โสดแล้วพอนี้ก็ได้ยินเสียงสตาร์ทรถแล้วเขาก็แบบพอแบบว่าได้ยินเสียงสตาร์ทรถปุ๊บภาพก็ตัดไปเลยค่ะแล้วตอนนั้นเพื่อนเราโดนด้วยไหมหนูไม่รู้ค่ะเขาปิดหน้าหนูก่อนค่ะแล้วตอนนั้นเราได้พยายามร้องขอความช่วยเหลือหรืออะไรหนูเรียกเพื่อนแล้วบอกว่าให้เอาผ้าออกให้หน่อยค่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วค่ะแล้วก็แบบภาพก็ตัดไปเลยหนูจำหน้าเขาได้ไหมจำได้แค่คนหลังค่ะเคยเห็นหน้าเขามาก่อนไหมคะไม่ค่ะพยานอีกหนึ่งรายคุณผู้ชมที่คุณอ้อผู้สื่อข่าวเราเจอเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูคุณพิษณุกรที่เข้าพื้นที่ไปเขาเข้าไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกนะคะเขาให้ข้อมูลว่ามันก็มีพิรุธต่างจากอุบัติเหตุทั่วไปเหมือนกันหนึ่งคือถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆอ่ะพื้นที่ที่เกิดเหตุอะค่ะมันต้องมีรอยครูดเกิดขึ้นตามพื้นถนนหรือไม่ก็เสาบอกข้างทางบ้างแต่พื้นที่รอยถลายเนี่ยมันไม่มีเลย2คือเด็กที่บาดเจ็บนอนอยู่2คนในลักษณะนอนเรียงกันถ้าเกิดอุบัติเหตุรถไหลชนลงข้างทางเนี่ยมันต้องกระเด็นไปคนละทิศละทางแล้วแต่น้อง2คนเนี่ยนอนเรียงกัน3คือที่เสื้อลักษณะที่เห็นตอนแรกมันถลกขึ้นมาถึงบริเวณราวนมอันนี้แหละค่ะที่กู้ภัยบอกว่ามันก็แปลกอยู่ก็เห็นน้องสองคนอ่ะคือนอนต่อแถวกันคือแบบว่าเกิดจากอุบัติเหตุแล้วคือแบบน้องเหมือนไม่มีสติทั้งคู่ครับพอผมปลุกแล้วทั้งสองคนก็แบบไม่รู้เรื่องครับณจุดตรงนั้นน่ะไม่มีรอยรถที่ว่าหญ้าขูดหรือรถล้มอ่ะไม่มีรอยเลยจะอยู่ดีรถไปลงในบ่อแล้วในบ่อนั้นน่ะเป็นบ่อที่ว่าเป็นเลนทั้งนั้นเลยการที่ว่ารถลงไปเนี่ยผมเชื่อได้ว่าเลนน่ะต้องกระเด็นโดนใบบัวบ้างหรือว่าโดนตรงที่นั้นใต้ท้องรถก็ไม่มีเลนกระเด็นนอกจากล้อรถที่ว่าจุ่มลงไปแค่นั้นเองการที่ผมเป็นกู้ภัยมา10กว่าปีเนี่ยการที่ว่าผมมองจากเหตุการณ์พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยคือสภ.องครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะแต่แม่เขารู้สึกว่าเอ๊ะ
เคสเนี้ยมันแปลกๆลูกไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะดูจากพยานแวดล้อมแล้วก็คำให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ลงพื้นที่ไปก็ยังบอกเลยว่ามันแปลกกว่าอุบัติเหตุทั่วไปพอมาร้องกับทางสายไหมต้องรอดเดี๋ยวคุณเอกภพผู้ก่อตั้งซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยจะประสานเร่งรัดคดีกับตำรวจในพื้นที่ให้อีกทางนึงค่ะกลายเป็นว่าแทบทุกคนเลยนะฮะสงสัยว่าจัดฉากใช่ไหมฮะมันแปลกจริงๆมันไม่เหมือนกับอุบัติเหตุทั่วไปผู้ภัยบอก